มนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมบทที่หนึ่งอยู่กับยายเรือนปั้นหยาหลังใหญ่ตั้งตระหง่านกลางดงไม้ร่มครึ้มพืชยืนต้นมีมะม่วงมะปรางขนุนน้อยหนาและละมุดแผ่กิ่งก้านสาขาอย่างเสรีด้วยเนื้อที่กว้างขวางพอที่จะไม่ต้องแย่งกันชูลำต้นขึ้นจนสูงเสียดฟ้าทางด้านหลังซึ่งติดกับลำน้ำเจ้าพระยาใช้ปลูกพืชสวนครัวนานาชนิดมีตั้งแต่ฟักแฟงแตงกวาไปจนถึงตะไคร้กระชายมะกรูดมะนาวส่วนหน้าบ้านนั้นทำเป็นแปลงปลูกไม้ดอกจำพวกบานชื่นบานไม่รู้โรยกุหลาบมะลิวันมะลิซ้อนและดาวเรืองกำลังออกดอกสะพรั่งด้วยเป็นฤดูเข้าพรรษาบ่ายวันนั้นท้องฟ้าโปร่งใสแสงแดดไม่จัดจ้าอากาศเย็นสบายด้วยลมพัดพาความเย็นจากแม่น้ำเจ้าพระยามาให้บนระเบียงหน้าบ้านยายวัย80กับหลานชายผมแกะวัย12กำลังช่วยกันเก็บกากข้าวสารในกระด้งอย่างขมักเขม้นเออนี่ไอ้หนูมะรืนนี้ยายต้องไปอยู่วัดสัทธาพิรม2คืนกับ3วันเพราะที่วัดมีเทศมหาชาติเอ็งอยู่ดูแลบ้านช่องให้ดีนะยายเอ่ยขึ้นก่อนครับเรื่องนั้นยายไม่ต้องห่วงมีเทศมหาชาติก็ต้องเทศคาถาพันนำก่อนใช่ไหมครับเด็กชายเจริญถามเพราะเคยฟังเทศมาตั้งแต่อายุ 5-6 ขวบถูกแล้วเหมือนเวลาที่ลิเกจะเล่นก็ต้องออกแขกเสียก่อนนั่นแหละยายเปรียบเทียบให้หลานฟังแต่ดูลิเกสนุกกว่าฟังพระเทศนะยายยิ่งเวลาที่ท่านเทศคาถาพันผมฟังไม่รู้เรื่องเลยพูดโดยไม่ได้ละมือจากงานที่ทำจะรู้หรือไม่รู้ก็ต้องฟังนะหลานพระท่านว่าผู้ใดฟังเทศครบ 1,000 คาถาจะได้อานิสงส์แรงเมื่อตายไปก็ได้ขึ้นสวรรค์ยายอ้างเรื่องอานิสงส์จะไม่บอกหลานหรอกว่ายายเองก็ฟังไม่รู้เรื่องไม่ใช่เพราะยายนั่งหลับแต่เพราะท่านเทศเป็นภาษาบาลีใครเลยจะเข้าใจถ้ายายเป็นมหาปริญญาก็ว่าไปอย่างผมว่ายายเองก็ฟังไม่รู้เรื่องแต่ที่ไม่พูดเพราะกลัวจะต้องเสียหน้าใช่ไหมครับถึงแม้ยายไม่บอกแต่หลานชายก็รู้เท่าทันที่ฟังเพราะอยากได้บุญนั่นแหละคราวนี้คนเป็นยายพูดเสียงอ่อยแล้วเมื่อไรยายจะนิมนต์พระมาเทศที่บ้านเราอีกล่ะครับเด็กชายผมแกละถามนอกจากจะไปอยู่วัดเพื่อฟังเทศแล้วยายยังนิมนต์พระมาเทศมหาชาติที่บ้านทุกปีปีละ2ครั้งโดยนิมนต์มาคราวละ3รูปรูปหนึ่งเดินคาถาจนจบ 1,000 อีก2รูปเทศแบบปุจฉาวิสัชนาแล้วว่าแหล่กับว่าทำนองทั้งหมดนี้ต้องเสร็จสิ้นในวันเดียวคงจะถัดไปอีกสัก2วันพระเองถามทำไมเหรอผมจะได้เตรียมตัวช่วยยายทำขนมนะครับเพราะยายต้องทำขนมตั้งหลายอย่างทั้งขนมกงขนมสามเกลอข้าวเม่าทอดข้าวพองและเม็ดขนุนแล้ววันนั้นพวกป้าๆลุงๆเขาก็จะพากันมาเต็มบ้านรวมทั้งแม่ผมด้วยพูดอย่างนี้แสดงว่าเองคิดถึงเขาใช่ไหมล่ะแม่เองน่ะยายถามอย่างรู้ใจทำไมจะต้องคิดถึงในเมื่อเขายังไม่คิดถึงผมคนพูดรู้สึกน้อยใจเขาคิดอยู่เสมอว่าพ่อแม่ไม่รักมิฉะนั้นคงไม่ยกเขาให้กับยายเอ็งรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่คิดถึงเองหรือว่ามีใครมาบอกยายพูดเข้าข้างลูกสาวแล้วยายรู้ได้ยังไงว่าเขาคิดถึงผมหลานชายย้อนถามทำไมยายจะไม่รู้พ่อแม่ทุกคนย่อมรู้จิตใจของลูกไม่เช่นนั้นจะเป็นพ่อเป็นแม่เขาได้หรือแต่พ่อแม่ผมไม่รู้จิตใจลูกแล้วก็ไม่รักลูกถึงได้เสือกใส่ไล่ส่งให้ผมมาอยู่กับยายคนในตำบลบางม่วงหมู่เขารู้กันทั้งนั้นว่าผมเป็นลูกที่พ่อแม่ไม่รักทีพี่สาว9คนเขาเลี้ยงได้แต่ผมคนเดียวเขาเลี้ยงไม่ได้ทำยังกับว่าผมไม่ใช่ลูกในเมื่อไม่รักแล้วให้ผมเกิดมาทำไมคำพูดพรั่งพรูออกมาจากปากของเด็กชายอายุ12ด้วยน้อยเนื้อต่ำใจว่าพ่อแม่ไม่รักไอ้หนูเอ็งอย่าพูดอย่างนั้นบาปกรรมมหันต์เชียวนะที่พูดถึงพ่อแม่แบบนี้น่ะเอาละ
ยายจะเล่าความจริงให้ฟังเองจะได้เลิกเข้าใจเขาผิดเสียทีแล้วยายจึงเล่าว่าพ่อกับแม่เองเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เองคิดสักหน่อยยายเองที่ไปขอเองให้มาอยู่เป็นเพื่อนเพราะเมื่อป้าลุงของเองเขาออกเรือนไปหมดรวมทั้งแม่เองด้วยยายก็อยู่กับตาสองคนต่อมาตาของเองก็บวชเสียอีกในว่าหวังมรรคผลนิพพานยายก็อนุโมทนากับเขาด้วยเหตุนี้ยายจึงอยู่คนเดียวมาหลายปีกระทั่งแก่เฒ่าสังขารก็ร่วงโรยลงไปทุกวี่วันน้ำท่าก็ตักไม่ค่อยจะไหวเลยไปปรึกษากับหลวงพ่อเชื้อว่าจะไปขอลูกสาวแม่เองมาใช้สักคนหนึ่งหลวงพ่อเชื้อที่อยู่วัดสัทธาพิลมใช่ไหมครับก็มีอยู่องค์เดียวนั่นแหละไม่น่าถามไม่ถามได้ไงครับก็เพราะหลวงพ่อองค์นี้แหละที่ทำให้ผมถูกยายเคี่ยนจนหลังลายสมัยที่ท่านยังไม่มรณภาพยายให้ผมไปส่งปิ่นโตเพลท่านทุกวันเขานึกถึงเหตุการณ์เมื่อ3ปีก่อนตอนถูกยายทำโทษหนักใช่แล้วเองก็เอาไปกินกับพวกเด็กเลี้ยงควายทุกวันเหมือนกันอาหารไม่เคยถึงพระถึงเจ้ากระทั่งถูกยายจับได้วันนั้นถ้าท่านไม่บังเอิญมาแวะเยี่ยมยายก็คงจะยังไม่รู้แล้วเองก็จะบาปหนามากขึ้นแต่ตอนนี้ผมหมดบาปแล้วนะครับเพราะยายตีล้างบาปให้ผมตีต่อหน้าหลวงพ่อเชื้อเสียด้วยจะรอให้ท่านกลับเสียก่อนก็ไม่ได้หลานชายพอเอาเธอเรื่องเก่าอย่าเอามารื้อฟื้นฟังยายเล่าต่อดีกว่าแล้วคนอายุ80หากความจำยังดีเยี่ยมจึงเล่าต่อว่าหลวงพ่อเชื้อท่านแนะนำให้ขอเองมาอยู่ด้วยท่านว่าดูหน่วยก้านแล้วเองจะดีกว่าเด็กผู้หญิงพูดพลางเพ่งพิษหน่วยก้านตรงหน้าเด็กชายรูปร่างผอมสูงผิวสีทองแดงแขนขายาวเก้งก้างคางเหลี่ยมในตาเล็กเรียวหากก็ฉายแววแห่งความฉลาดแก่มเจ้าเล่ห์ชนิดที่คนเก่งกาจอย่างยายยังตามไม่ค่อยจะทันยายก็เลยไปพูดกับพ่อแม่เองเขาก็ไม่เต็มใจจะยกให้หรอกแต่เพราะขัดหลวงพ่อเชื้อไม่ได้ก็เลยต้องให้ยายจึงเลี้ยงเองมาตั้งแต่อายุเองได้6ขวบแต่ถ้าเองไม่เต็มใจจะอยู่กับยายจะกลับไปอยู่กับพ่อแม่เองก็ได้คราวนี้คนที่รู้สึกน้อยใจคือยายผมยังไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยสักหน่อยยายคิดมากไปได้ที่ยายเล่ามาก็แปลว่าพ่อแม่เขารักผมเหมือนกันแต่ทำไมเขาไม่มาเยี่ยมเยียนผมบ้างแล้วครับบ้านก็อยู่ไม่ไกลกันเท่าไรตำบลเดียวกันแท้ๆเด็กผมแกละยังคลางแคลงใจเขาจะเอาเวลาที่ไหนมาล่ะลูกเต้ายั่วเยี้ยยังกับฝูงแย้แต่ละคนซนยังกะลิงแค่รบกับลูก9คนก็หมดวันแล้วเกิดมาค่ะก็ไม่เคยพบเคยเห็นเด็กผู้หญิงอะไรซนเสียยิ่งกว่าเด็กผู้ชายหรือเองว่าไม่จริงจริงครับแหมยายน่าจะเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังเสียนานแล้วผมจะได้ไม่ถือโทษโกรธเคืองพ่อแม่เพียงแต่รู้ว่าเขารักผมก็หายโกรธหายน้อยใจส่วนเรื่องจะกลับไปอยู่บ้านผมไม่เคยคิดอยู่กับยายสบายกว่าเป็นไหนๆถึงจะถูกยายบ่นว่าเคี่ยนตีก็ยังดีกว่ากลับไปรบกับฝูงแย้แต่ซนเหมือนฝูงลิงจริงไหมครับเขาพูดคล้องจองโดยไม่ได้ตั้งใจที่ยายบ่นว่าเคี่ยนตีกับเพราะรักเองหรอกนะยายชี้แจงรักแบบนี้ไม่ไหวบางวันยายตีผม3เวลาหลังอาหารเลยนะครับไม่ตีก่อนอาหารด้วยกับบุญแล้วหรือเองอยากให้ทำแบบนั้นยายไม่ขัดข้องหรอกนะคนอายุ80ท้าทายไม่หรอกครับขอบคุณผมยังไม่อยากเป็นที่รักของยายมากมายถึงปานนั้นแต่ยายครับในเมื่อยายรักผมแล้วทำไมต้องตีด้วยล่ะครับถามอย่างกังขาโบราณท่านสอนไว้ว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตียายถึงต้องปฏิบัติอย่างที่โบราณท่านสอนแต่ผมไม่ได้เป็นทั้งวัวทั้งลูกของยายนี่นายายไม่น่าทำกับผมอย่างนั้นทั้งตีทั้งผูกหลานชายต่อว่านอกจากถูกเคี่ยนแล้วเขายังถูกยายผูกขาล่ามไว้กับเสาปีละ2ครั้งเพราะเวลาที่มีเทศมหาชาติที่บ้าน
ยายจะบังคับให้เขาฟังโดยการผูกขาไว้กับเสาเรือนเขาไม่ชอบฟังเทศด้วยว่าเป็นเด็กฟังไม่รู้เรื่องแต่ยายอยากให้หลานได้บุญจึงต้องลงทุนผูกขาเขาไว้เหตุผลของยายก็คือถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็จะหนีไปวิ่งเล่นถึงเองจะเป็นหลานแต่ยายก็รักเองเหมือนลูกทุกวันนี้ก็คิดว่าเองเป็นลูกคนหนึ่งของยายแล้วยายไม่อายชาวบ้านเขาหรือครับคนเป็นหลานตั้งใจยั่วอายเรื่องอะไรล่ะยายสงสัยเรื่องที่ยายมีลูกตอนแก่น่ะสิอายทำไมเพราะยายไม่ได้ทำผิดยายจะอายคนอื่นก็ต่อเมื่อยายทำความชั่วเองจำไว้นะไอ้หนูพระท่านสอนว่าคนดีนั้นจะต้องรู้จักอายความชั่วเมื่อรู้จักอายเขาก็จะไม่ทำบาปทั้งต่อหน้าและรับหลังคนอื่นถ้าอย่างนั้นคนที่ทำชั่วรับหลังคนอื่นแต่ต่อหน้าไม่ทำก็แปลว่าเขาเป็นคนดีครึ่งเดียวใช่ไหมครับไม่ใช่คนแบบนั้นน่ะชั่วซะยิ่งกว่าแบบแรกอีกเพราะเขาหลอกลวงทั้งตัวเองทั้งผู้อื่นคนที่หลอกได้แม้กระทั่งตัวเองนั้นเลวไม่มีที่เปรียบเหมือนคนที่ต่อหน้าทำเป็นมิตรแต่รับหลังชอบลอบกัดใช่ไหมครับที่โบราณท่านว่าต่อหน้ามาพรับรับหลังตะโกนั่นแหละคนประเภทนี้น่ากลัวมากเองต้องหลีกให้ไกลๆอย่าไปคบหาสมาคมเป็นอันขาดโบราณท่านสอนไว้ว่าคบพาลได้ผิดคบบัณฑิตได้ผลคบคนชั่วพาตัวให้อับจนคบคนดีให้ผลจนวันตายเองจำไว้นะไอ้หนูยายรู้สึกว่าเพื่อนฝูงเองที่คบๆกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไรขอให้เชื่อยายเถอะไม่เช่นนั้นเองจะต้องเดือดร้อนเพราะเพื่อนเริ่มต้นจากการคุยกันธรรมดาธรรมดายายก็เปลี่ยนเป็นเทศนาหลานชายรู้สึกลำคาญจึงเปลี่ยนเรื่องด้วยการถามขึ้นว่ายายครับคาถาพันคืออะไรครับทำไมเวลาที่พระท่านเทศมหาชาติจึงต้องนำด้วยคาถาพันก่อนยายไม่ตอบหากยกกระด้งเดินออกไปฝัดที่นอกชานเพื่อละอองข้าวจะได้ไม่ปลิวเข้ามาในบ้านสิ่งที่หลานชายถามยายต้องคิดทบทวนให้ดีก่อนตอบจะได้ไม่พลาดพลั้งให้ต้องอับอายขายหน้าฝัดข้าวเสร็จยายนำข้าวสารในกระด้งไปใส่ในโอ่งลายมังกรแล้วจึงตักข้าวสารในกระสอบใส่กระด้งขณะใช้ทนานทำด้วยกะลามะพร้าวตักข้าวยายขบคิดหาคำตอบไปด้วยได้ข้าวสารแล้วยายยกกระด้งออกไปฝัดที่นอกชานแล้วเดินเข้ามายังที่หลานชายนั่งเพื่อช่วยกันเก็บกากข้าวทิ้งมือยายทำงานขณะที่สมองทำหน้าที่คิดแล้วยายก็ได้คำตอบที่เรียกว่าคาถาพันเพราะในเรื่องมหาเวสสันดรชาดกแบ่งออกเป็น13ตอนยายเปิดฉากการสนทนาอีกครั้งแต่ละตอนเรียกว่า1กันและแต่ละกันจะมีจำนวนคาถาไม่เท่ากันเช่นกันทศพรมี19คาถาหิมพาน134ทานกัน209วนประเวศ57ชูชก79จุลพล35มหาพล80กุมาร101มัตสี90สักกบับ43มหาราช69ชอกษัตริย์36และกันสุดท้ายชื่อนครกันมี48คาถาเองลองบวกดูสิได้1,000หรือเปล่าเด็กชายละมือจากการเก็บกากข้าวสารทำท่าครุ่นคิดอยู่นานก่อนตอบว่ายายผมตกเลขยายเก่งจังที่จำได้หมดขนาดยายไม่ได้เรียนหนังสือนะนี่หลานชายชมอย่างใจจริงแล้วช่วยเก็บกากข้าวสารต่อก็ยายฟังเทศมาตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นทวดของเองเขาพายายเข้าวัดตั้งแต่ยังไม่หย่านมสมัยก่อนไม่มีนมกระป๋องขายลูกต้องกินนมแม่แล้วทวดเองเขาชอบไปฟังเทศที่วัดก็เลยกระเตงยายไปด้วยพูดแล้วจะหาว่าคุยมหาเวสสันดรชาดกทั้ง13กันยายจำได้หมดถ้าเป็นพระก็ขึ้นธรรมาสเทศได้สบายยกเว้นแต่คาถาพันเท่านั้นที่ยายจำไม่ได้เ
พราะพระท่านเทศเป็นภาษาบาลีเลยฟังไม่เข้าใจนี่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายมีโอกาสเรียนหนังสือยายก็จะเรียนภาษาบาลีจะได้ฟังพระเทศน์คาถาพันรู้เรื่องแต่ถึงจะไม่รู้ยายก็ชอบฟังนะภาษาบาลีไพเราะเพราะพิ้งมากยายชอบยายพรรณนาด้วยความซาบซึ้งแต่น้อยคุ้มใหญ่กระทั่งถึงวัยชราชีวิตของยายผูกพันแนบแน่นอยู่กับพระพุทธศาสนาความรู้ที่ได้ก็จำมาจากที่พระเทศดังนั้นถึงจะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้หากยายก็รู้ซึ้งถึงเรื่องคุณงามความดีบาปบุญคุณโทษเรื่องนรกสวรรค์และยายก็นำความรู้เหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสพระท่านว่าสามอย่างนี้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ทรงสอนอย่างนี้งั้นผมก็โชคดีที่ได้มาอยู่กับยายอีกหน่อยถ้าผมบวชผมจะเรียนภาษาบาลีจะได้แปลคาถาพันให้ยายฟังยายว่าดีไหมดีสิหลานถ้าเป็นอย่างนั้นยายดีใจตายเลยว้าผมไม่เป็นอย่างนั้นดีกว่าอ้าวทำไมล่ะก็ผมยังไม่อยากให้ยายตายนี่ครับยายตายแล้วผมจะอยู่กับใครกันล่ะเรื่องนั้นเองไม่ต้องห่วงคนอย่างยายไม่ตายง่ายๆหรอกเพราะยายไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนที่อายุสั้นเพราะเขาชอบฆ่าสัตว์ชอบทำลายล้างผลาญชีวิตคำพูดของยายทำให้เด็กผมแกละสำนึกถึงบาปกรรมเขาชอบหนียายไปยิงนกกับเพื่อนๆ เป็นประจำยิงให้มันตกลงมาตายแล้วก็ไม่ได้เอาไปกินไปอยู่แต่ประการใดหากสิ่งที่ยายพูดมาเป็นความจริงก็แสดงว่าเขาจะต้องอายุสั้นเพราะก่อกรรมทำเข็นไว้มากมายนักถ้าเช่นนั้นยายก็ไม่กลัวตายนะสิไม่กลัวแต่ก็ไม่อยากตายเพราะยังเสียดายสมบัติยายพูดง่ายแต่ฟังยากเรื่องสมบัติยายไม่ต้องห่วงหรอกครับรับรองว่าผมจะเป็นคนดูแลให้ดีที่สุดไม่ต้องให้พวกลุงป้าๆต้องมาเป็นภาระยายสั่งพวกเขาไว้เลยนะครับว่าอย่าได้มายุ่งกับผมเด็กชายจึงพูดกันท่าไว้ก่อนอย่าพูดอย่างนั้นสิหลานเพราะมันแสดงให้เห็นถึงความโลภที่มีอยู่ในจิตใจของเองเรื่องสมบัติพัสถานเป็นของนอกกายตายไปก็เป็นของคนอื่นเอาติดตัวไปไม่ได้สิ่งที่มนุษย์จะเอาติดตัวไปได้ตอนตายคือบุญกับบาปเท่านั้นเองจำไว้นะไอ้หนูถ้าเช่นนั้นที่ยายว่าไม่อยากตายเพราะเสียดายสมบัติก็แปลว่ายายโลภเหมือนกันหลานชายแย้งยายพูดเล่นหรอกนะถ้าถึงคราวที่ต้องตายจะอยากหรือไม่อยากมันก็ต้องตายอยู่ดีและเมื่อเวลานั้นมาถึงยายก็จะไปชนิดที่ไม่ห่วงอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นลูกหลานหรือทรัพย์สมบัติเอาเถอะถ้าเองอยากได้สมบัติของยายยายก็จะให้เพราะตั้งใจไว้แต่ต้นแล้วไม่ต้องกลัวว่าพวกลูกๆของยายเขาจะมาวุ่นวายกับเองเพราะยายได้แบ่งให้พวกเขาไปครบทุกคนแล้วตอนออกเรือนที่ยังอยู่นี่เป็นของเองทั้งหมดคำบอกเล่าของยายทำให้เด็กชายเจริญปีติเสียนักขอบคุณมากครับยายพูดพร้อมกับประนมมือไหว้อย่างนอบน้อมที่ผมไม่อยากให้ป้าๆลุงๆมายุ่งเพราะจะเก็บไว้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ยายถ้าเป็นของคนอื่นยายก็จะไม่ได้บุญอะไรโดยเฉพาะป้าเหลียนรับรองว่าแกต้องขายเอาเงินไปซื้อเหล้ากินเพราะแกติดเหล้างอมแงมเข้าหมายถึงลูกสาวคนโตของยายพูดถึงลูกคนนี้ยายรู้สึกหนักใจไม่รู้ว่ามันพาเราพากอมาได้ยังไงตากับยายไม่เคยดื่มเหล้าแต่นางเหลียนกลับเมาเช้าเมาเย็นเป็นอวชาตบุตรนางคนนี้ตายไปคงไม่แคล้วตกนรกนี่ยายไม่ได้แช่งลูกนะกรรมของมันทำตัวมันเองใครๆก็ช่วยไม่ได้ยายพูดโปร่งๆนรกอยู่ที่ไหนครับยายหลานชายถามคนอายุ80ชี้นิ้วลงไปทางใต้ถุนเรือนตอบว่าพระท่านบอกว่าอยู่ใต้ดินอย่างนั้นหรือครับเด็กชายละมือจากการเก็บกากข้าวแล้ววิ่งผุนผันลงเรือนไปนั่นเองจะไปไหนยายตะโกนตามหลังไปดูนรกครับ
เขาหายไปอึดใจใหญ่จึงวิ่งขึ้นมาหน้าตาเนื้อตัวเปรอะเปื้อนดินขยับเข้ามานั่งใกล้ๆผู้เป็นยายแล้วว่ายายนรกไม่เห็นมีสักหน่อยผมขุดดินลงไปตั้งลึกไม่ยักเจอนรกพบแต่ไส้เดือนกับกิ้งกือพูดพร้อมกับแบมือให้ดูยายเห็นไส้เดือนกับกิ้งกืออย่างละครึ่งตัวในอุ้งมือดำปี๋ของหลานกิ้งกือนอนสงบนิ่งส่วนไส้เดือนดิ้นกระเดวกระเดวแล้วยายก็เลยช่วยตีล้างบาปให้หลานอีกวาระหนึ่ง